มเป็นหนึ่งในประชาชน16ล้านคนที่เห็นชอบนะครับให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60มาจากประชามติเราก็ต้องถามว่าการทำประชามติเมื่อปี60เนี่ยมันเป็นประชามติตามความหมายที่แท้จริงหรือไม่ใครชอบการเมืองต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะมานำเสนอก็มีหัวข้อให้หุ้นส่วนเลือกนะก็มีทั้งหมด3หัวข้อวันนี้ก็มีเลือก2หัวข้อหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเหวงกาหัวเรียบร้อยใครค้านรัฐธรรมนูญเป็นสมุนของคณะรัฐประหารเมื่อก่อนใช้คณะปฏิวัติผมบอกว่าใช้ผิดปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐประหารคือการยึดอำนาจฝ่ายบริหารนะครับปรากฏว่าเหวงโตจิลาการนะฮะแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือนปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อนเนี่ยได้โพสต์ Facebook และมีเนื้อหาว่ารัฐธรรมนูญปี2560เป็นรัฐธรรมนูญคสช.จึงต้องแก้ให้รัฐธรรมนูญประชาชนนะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญปี60ยกร่างโดยคณะร่างที่ตั้งโดยคสช.เพื่อสืบทอดอำนาจคสช.เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำประชามติภายใต้ปากกระบอกปืนของคสช.จึงเป็นประชามติกรรมลอผู้ที่เห็นต่างถูกทหารคสช.คุกคามไปทุกจังหวัดทั่วประเทศและจำนวนไม่น้อยถูกดำเนินคดีภายใต้ศาลทหารภายหลังนะจะหลุดพ้นแล้วก็ตามสรุปคดีศาลทหารเนี่ยลดหลุดหมดนะจึงเป็นรัฐธรรมนูญโดยคสช.และคสช.อย่างชัดเจนนะครับหากไปพิจารณาเนื้อหาและผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญกว่า3ปีที่ผ่านมาก็เห็นชัดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างทางหลวงใหญ่ยาวเอาไว้ให้กับคสช.เดินทางต่อไปจนอาจจะครบ20ปีตามที่คสช.วาดหวังไว้นะครับ1บังคับให้ประชาชนเลือกตั้งโดยใช้บัตรเดียวอันเป็นการทำลายอำนาจทางการเมืองในการเลือกส.ส.และบัญชีรายชื่อโดยตรงทิ้งไป2ใช้วิธีนับคะแนนจัดสรรปันส่วนแบบผสมนะครับเพื่อเปิดช่องให้พรรคการเมืองบางพวกเข้าสามารถเข้าสภาได้ถึงแม้ว่าคะแนนจะไม่ถึงคะแนนอันพึงมีของพรรคก็ตามรูปธรรมเพียงกว่า 1,700 คะแนนนะครับก็เข้ามาเป็นส.ส.ได้แล้วทั้งที่พรรคอื่นต้องได้รับกว่า 70,000 ก็ตามและการคิดคะแนนจำนวนส.ส.เช่นนี้ยังคงใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการให้ได้มาซึ่งส.ส.ฝ่ายคสช.ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดตราบเท่ารัฐธรรมนูญบังคับใช้ซึ่งจะได้มาซึ่งรัฐบาลสืบทอดอำนาจของคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 3. นอกจากนี้กำหนดสว.มาจากการเลือกตั้งคสช.ถึง250คนเท่ากับครึ่งหนึ่งของสส.และมีอำนาจทางการเมืองแทบจะไม่ต่างอะไรกับสส.ในชั้นต้นสว.มีอายุการทำงานครอบคลุมการเลือกตั้งถึง2สมัยนี่เป็นการแสดงออกซึ่งอำนาจเผด็จการของคสช.ซึ่งยังฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2560 4. ให้บังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์20ปีและการปฏิรูปประเทศที่ร่างโดยคสช.กำกับบงการโดยคณะกรรมการที่ตั้งโดยคสช.ก็เท่ากับบังคับทิศทางทางการเมืองต้องเดินไปตามทิศทางที่คสช.กำหนดไว้เท่านั้นนะครับ5องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วแต่แต่งตั้งโดยคสช.และทำงานทิศทางอำนวยการประโยชน์ให้แก่คสช.ทั้งนั้น
เมื่อเป็นรัฐธรรมนูญคสช.นะครับโดยคสช.และของคสช.เช่นนั้นแล้วไซนะครับประชาชนและพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจึงมีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาชนนะของประชาชนผู้คัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ล้วนแล้วเป็นกลุ่มพวกที่ได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี60ทั้งสิ้นนะครับหรือกล่าวสั้นๆก็คือบริวารสมุนบริวารลิ้วล้อของคสช.นั่นเองที่ออกมาเปล่าร้องคัดค้านอย่างระเบงเส้งแซ่นะฮะบางคนไม่เพียงแต่เป็นบริษัทบริวารของคสช.เท่านั้นแต่พวกเขาเป็นสมุนที่รับใช้ที่ซื่อตรงสุดจริตสุดใจของคณะรัฐประหารชุดต่างๆที่มีอำนาจต่อเนื่องกันมาอย่างถาวรนี่คือคำพูดของเหวงโตชิราการนะภรรยาก็ชื่อธิดานะก็นอกจากนี้ก็มีท่าทีของอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญถึงขั้นมาร้องไห้นะครับแล้วก็มีกำนันสุเทพไปดูท่าทีของทั้งสองท่านเนี่ยท่านมองยังไงบ้างผมสนใจเรื่องเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าจะแก้ไขกันมากกว่าก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นเนี่ยผมกราบเรียนเสียก่อนว่าจุดยืนของผมเมื่อตอนที่มีการรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนไปลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเป็นหนึ่งในประชาชน16ล้านคนที่เห็นชอบนะครับให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้พูดง่ายว่าเราเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเราเห็นว่านี่เป็นหนทางที่เราจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้เราไปด้านต่างๆได้เพราะจุดยืนตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมแสดงตัวซะก่อนนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้แสดงตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเขาไม่รับรัฐธรรมนูญนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปคือถ้าเรามีกติกาแบบนี้เราจะอยู่กันยังไง กติกามันต้องมาจากประชาชนนะ คือเราไม่สามารถที่จะให้ประเทศเนี่ยมีการผูกขาดอำนาจทางการเมืองแล้วก็นำมาสู่การผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจและทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและมีความเหลื่อมล้ำสูงขนาดนี้เรายอมแบบนี้ไม่ได้เราไม่อาจยอมให้เกิดสภาพแบบนี้ได้ซึ่งสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อลูกหลานของเราทำเพื่ออนาคตซึ่งเราหวังว่าภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจที่สำคัญและต่อไปจะไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญอีกถ้าบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60มาจากประชามติเราก็ต้องถามว่าการทำประชามติเมื่อปี60เนี่ยมันเป็นประชามติตามความหมายที่แท้จริงหรือไม่ฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้เปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นเราก็ไม่อาจที่จะหวังได้ว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะฮะปรากฏการณ์คือสิ่งที่เราเห็นนะฮะปรากฏการณ์ทางการเมืองถ้านำมาวิเคราะห์เอาวิเคราะห์กันนะเดี๋ยวมาเข้าสู่สังเคราะห์กันวิเคราะห์เนี่ยคำพูดของกำนันสุเทพเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีคนกลางมาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะส่วนอาจารย์ท่านนึงเนี่ยก็อยากจะให้แก้โอ้ไม่ได้มันแก้มันไม่ได้ต้องแก้ โอเคนะนั้นอันนึงอ่ะนะก็
ส่วนสนับสนุนอภิสิทธิ์ไหมกำนันสุเทพก็ไม่ได้บอกว่าสนับสนุนอภิสิทธิ์หรือไม่นะครับเอาละส่วนเรื่องเหวงกับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเหวงเรื่องเหวงเนี่ยเหวงบอกว่ารัฐธรรมนูญเขียนโดยคสช.นั่นก็คสช.นี่คสช.ถามว่าปัจจุบันเนี่ยมีคสช.อยู่ไหมสรุปตอนนี้ไม่มีคสช.แล้วนั่นคือสิ่งแรกที่พวกเราควรรู้ส่วนปัจจุบันเป็นเผด็จการไหมปัจจุบันเรียกว่าราชาธิปไตยส่วนเหวงใช้วาทกรรมว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยนะครับส่วนประชาธิปไตยที่ใช้วาทกรรมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นวาทกรรมที่ระบุถึงประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดีต้องเข้าใจหลักก่อนนะครับส่วนรัฐธรรมนูญที่เหวงว่ามันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้สสก็ไม่ดีสวก็ไม่ดีกฎหมายก็ไม่ดีเนี่ยใครขวางเนี่ยเป็นพวกรัฐประหารนะมันมีการทำประชามติมันมีการทำประชามติแล้วปรากฏว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นด้วย 60% ในการผ่านประชามติและปรากฏว่ามีคนถูกจับกุมคือฝั่งของเหมงนั่นแหละสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องหมดไม่ผิดทำได้นี่คือเหวงเป็นคำพูดของเหวงในเชิงปรากฏการณ์ส่วนเรื่องของกำนันสุเทพกำนันสุเทพเนี่ยไม่ตอบบอกว่าจะต้องมีคนกลางส่วนคุณอภิสิทธิ์หรือไม่ก็ไม่ตอบนะครับผมเรียนให้ทราบนะเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีการเสนอให้คุณอภิสิทธิ์เป็นกรรมธิการแก้ไขธรรมนูญเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดท่านผู้ชมจำคำผมไว้ให้ดีนะเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดให้กรรมการบริหารพรรคสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดทำไมผมกล้าพูดว่าเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดเพราะถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามที่คุณอภิสิทธิ์เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้เรียบร้อยละสมมติว่าเป็นรัฐธรรมนูญปี2563คนที่จะต้องมีการลงเลือกตั้งคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะต้องมีการลงเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ความชอบธรรมของคุณอภิสิทธิ์จะไม่มีทันทีและฝ่ายต่อต้านก็จะบอกว่าอ๋อเขียนเองร่างเองชงเองกินเองเล่นงานคุณอภิสิทธิ์หาเรื่องเพื่ออะไรนั่นคือประการแรกมองการเมืองอย่าไปมองตามองเห็นไปดูหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองก่อนพลเอกประยุทธ์ให้มีชัยฤชุพันธ์ล่างเสร็จโจมตีพลเอกประยุทธ์ก็คุณอภิสิทธิ์ก็มาล่างสิแล้วก็ไปลงเลือกตั้งสิเขาก็จะได้โจมตีคุณอภิสิทธิ์ไงมีใครเคยคิดจริงเหล่านี้ไหมผมบอกว่าผิดและจะเป็นปัญหาที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ควรจะแก้แล้วต้องมาแก้จึงควรจะอยู่เฉยๆยังไม่ถึงเวลากลยุทธ์ตายและเกิดใหม่มันยังไม่ถึงเวลาเกิดต้องรออีกนิดนึงนะนี่คือหลักและประการที่2ทำไมคุณอภิสิทธิ์ไม่เหมาะ1ทามมิ่งมันยังไม่ได้เวลามันยังไม่ได้พอเวลามันยังไม่ได้มันก็ยังไม่ควรจะเข้ามายุ่งและที่สำคัญคุณอภิสิทธิ์เป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วคุณอภิสิทธิ์จะมานั่งเป็นเพียงคณะประธานกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเคยอยู่ตำแหน่งสูงกว่าจะกลับมาตำแหน่งเพื่อร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในระหว่างความขัดแย้งเพื่อพอแก้ได้ฝ่ายทักษิณก็จะบอกว่ารัฐธรรมนูญทั้งหมดเอื้อไปยังฝั่งของอภิสิทธิ์ฝั่งประชารัฐก็บอกเอื้อไปยังฝั่งของประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์อภิสิทธิ์ได้ประโยชน์เลือกตั้งมาก็บอกว่าเป็นเผด็จการเหมือนเหวงกำลังว่าพลเอกประยุทธ์นั่นหมายความว่าคุณอภิสิทธิ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคุณอยู่เฉยๆใจเย็นสอนหนังสือไปก่อนนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงการสังเคราะ
เรื่องของรัฐธรรมนูญผมเคยเรียนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมีการโหวตรัฐธรรมนูญแล้วว่าจะมีปัญหาและรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้อีกครั้งเพราะเกิดขึ้นแบบนี้มาทั้งหมด17ครั้งในระยะเวลา88ปีหลังจากที่มีการยึดอำนาจโดยคณะราษฎรสาเหตุ17ครั้งที่ผ่านมาเพราะไม่ได้มีการรีฟอร์มประเทศหรือการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จเสียก่อนดันทะลึ่งไปปฏิรูปไปร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วทุกอย่างก็เข้าสู่วงจรอุบาทเหมือนเดิมยึดอำนาจร่างรัฐธรรมนูญทุจริตแล้วก็กลับมามีม็อบแล้วก็ยึดอำนาจอีกก็จะวนแบบนี้มันวนมา17รอบแล้ว88ปีทุกอย่างกำลังวนมาที่เดิมและหลักการเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักที่เคยเกิดขึ้นล่าสุดในปี2553และปี2552จนเป็นที่มาของการเกิดเมษาจลาจลและการเผากรุงเทพมหานครเพราะอ้างวาทกรรมจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญจัดการกับเผด็จการผมถึงบอกว่ามันต้องปฏิรูปให้แล้วเสร็จไม่ทำให้เสร็จไม่ทำให้จบมันก็กลับมาวนที่เดิมเป็นไงอย่างที่ผมเรียนไว้เชิญสังเคราะห์ไหมหลักคิดวาทกรรมกลยุทธ์การต่อสู้เขาใช้หลักเดิมของทักษิณทักษิณก็ใช้หลักเดิมในการต่อสู้จะรัฐธรรมนูญปี40มาใช้รัฐธรรมนูญปี60ไม่ดีโน่นนี่นั่นมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนวัฒกรรมเดิมๆต้องเป็นประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการวัฒกรรมเดิมๆนั่นเลยสังเกตไหมชุดความคิดเดิมกระบวนการกลยุทธ์ทางแบบเดิมหมดเลยที่เดินตอนนี้ทั้งงานวิเคราะห์เขาเริ่มหมายหัวใครที่ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพวกนั้นเป็นเผด็จการพวกนั้นเป็นผู้สนับสนุนการรัฐประหารในเชิงการสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหาเหตุมาชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์ก็แค่นั้นเองนี่คือการเมืองใครชอบการเมืองต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับไม่ท้อถอยคอยสั
กังขาทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปสู้ไปไฟประจันทร์
ำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิ6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @v6 news ครับ